ตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหนองคล้าอีกอาสาหนึ่งก็เป็นของอาสาสมัครกู้ภัยของสมาคมสว่างกตัญญูครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการจับงูก็จุดเปลี่ยนของเราก็คือเราเห็นความสำคัญของงูเนาะว่ามันมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับระบบการแพทย์อย่างเช่นการรักษาผู้ป่วยในอนาคตเนี่ยเราต้องใช้ยาจำนวนหนึ่งเนี่ยที่สกัดจากงูเนี่ยมารักษาคือมันเป็นจุดคิดว่าเราทำยังไงดีเนาะให้การจับงูเนี่ยเกิดความปลอดภัยทั้งคนและงูแล้วก็เจ้าของบ้านด้วยก่อนหน้านี้ผมก็ได้ศึกษาจากสถานสวภาเนาะไปอบรมไปอะไรเข้าคอร์สคือความรู้เนี่ยมันต้องแน่นจริงๆถึงจะมาในจุดนี้ได้เพราะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงูเนี่ยมันมีความสำคัญต่อผู้ป่วยในบางเคสเนาะเวลาประชาชนมาถามกรณีที่ถูกงูกัดถ้าความรู้ไม่แน่นจริงๆเราให้ข้อมูลผิดมันก็เป็นอันตรายกับการรักษาได้เหมือนกันคือในช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของงูจงอางเนาะในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะพบงูจงอางได้บ่อยก็หลักๆก็จะมีช่วงธันวาถึงมกราคมกุมภาเนี่ยช่วงนี้กำลังเยอะเลยสาเหตุที่ใช้มือเปล่านะเนื่องด้วยสถานการณ์ในบางสถานการณ์เนี่ยมันใช้อุปกรณ์ไม่ได้เนื่องจากจะเป็นพื้นที่แคบอะไรต่างๆแล้วก็การประเมินแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้นะบาดเจ็บอยู่แล้วเงี้ยเราใช้อุปกรณ์มันก็ทำให้เขาบาดเจ็บเข้าไปอีกในการใช้มือเปล่านั้นก็เป็นทักษะส่วนบุคคลที่จับแล้วงูปลอดภัยคนปลอดภัยทุกอย่างก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเช่นกันแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำตามเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายได้เช่นกันสำหรับหลายคนที่มองว่าเหมือนเป็นการสะกดจิตเนาะจริงๆมันเป็นการดูพฤติกรรมของงูเนาะว่างูตัวเนี้ยมีพฤติกรรมแบบไหนพองูป่าเราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2นาที3นาทีเราต้องอ่านเกมเขาให้ได้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนจากการแว้งกัดอะไรหลายครั้งเนี่ยเราพยายามจับจุดเนาะถ้าคิดว่ามันเป็นวิธีการของคนจับงูที่เราต้องอ่านพฤติกรรมเขาให้ออกเราต้องคุมเขาให้ได้มันก็เลยเหมือนเป็นการสะกดจิตอะไรประมาณนี้ใช่ใช่มันก็จะลำบากที่จะงูเขาจะเด่นแม่เพื่อฆ่าหนอนเนี่ยกินเข้าไปไม่ให้มันเจริญเติบโตนะตรงหนอนตรงอะไรกลางพอไปนอนปุ๊บเนี่ยไม่หายสักทีว่าตอนนี้ที่มันอยู่น้ำเหมือนเราอะคุณนี่ขาดน้ำไม่ได้เหมือนกันจ้อยจ้อยเขาก็จะลงมาที่มีน้ำค้างนี่ไรก็ผมเป็นอาชีพร้านตัดผมอยู่แล้วเป็นจิตอาสาอยู่แล้วเป็นกู้ภัยอาสาพิทักษ์งูจงอางแล้วก็มารู้จากกันนับมันเขาก็สอนให้อบรมให้ว่าสังเกตงูยังไงทำยังไงอย่างนี้ใจต้องมาก่อนนะใจต้องรักก่อนแล้วก็อะไรติดตามก็จะมาเองความกล้าแล้วก็ต้องคนใจเย็นก็พอเอามาพักฟื้นถ้าเป็นแผลเป็นอะไรนี้ก็รักษาถ้าคุยเขาบอกว่าคุยนะผมคุยแต่งูบางตัวผมก็จะเรียกว่าลูกก้าวล้าผมก็จะเรียกเขาว่าลูกพ่อไม่ได้ทำอะไรนะพ่อก็พยายามอาบน้ำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้งูทุกตัวเขารู้นะความสัมผัสที่เรากับเขาอย่างเงี้ยถ้าเราทำเขารุนแรงอาบน้ำเขารุนแรงเขาก็จะแหวงหาเราได้พลาดครับพลาดเป็นงูเห่าครับก็พอโดนกัดปั๊บผมก็ถามอาจารย์นัททันทีเลยอาจารย์นัทก็ถามว่าเป็นยังไงเป็นงูเห่าเอาออกจากถุงแล้วอาบน้ำจะเอาใส่ลังแต่อันนี้ฟันของเขาอ่ะมันติดอยู่ที่ถุงโดยที่ผมยังไม่รู้ว่าฟันเขาติดอยู่เพราะว่าการจะใส่ถุงหรือจะเอาออกต้องระวังมันก็เลยมาพลาดโดนที่มือมันก็สองเขี้ยวเต็มๆเลยแล้วก็ถามอาจารย์นัทว่าเอ๊ะผมโดนงูเห่ากัดแล้วนะอาจารย์นัทก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นงูพ่นพิษหรือว่าไม่พ่นพิษผมก็บอกเป็นงูพ่นพิษเพราะผมจับมาเป็นงูพ่นพิษจากนั้นก็บอกว่าดูอาการเราเป็นไงบ้างผมก็เกิดชาแล้วก็ยังไม่ขึ้นหัวไหล่ครับมันแค่ชามาแค่นี้แล้วก็ดูอาการตั้มผมก็พยายามจะบีบเลือดให้เลือดมันออกบ้างก็
็ดูการสักพักก็ลุกขึ้นว่าตัวเองหอบไหมเหนื่อยไหมผมก็ลุกขึ้นนั่งถึง5ครั้งก็ไม่เหนื่อยแต่มันปวดอยู่ตรงนี้นะผมก็พยายามว่าตัวเองแต่ใจผมมันเต้นตึบๆๆแล้วนะเออจะไปโรงพยาบาลไหมเนี่ยคิดใจนะเพราะมันโดนกัดก็สัก2ชั่วโมงมันก็ผ่านพ้นไปดีไม่มีอาการตอบสนองมันก็ได้ชาแค่นี้แล้วก็มือเก่าๆมันก็ยังเปื่อยอยู่ฮะโดนงูเห่ากัดยังเปื่อยอยู่แต่มันยังไม่หายดีเท่าไหร่ผมก็อยากจะบอกทุกคนนะที่ผมไปจับมา2วันก็ไปจับเขาก็จะตีงูแต่งูตัวนั้นมันเป็นงูสิงเขาบอกเขาตรงอ่างหลายเคสครับแต่ก็อยากจะบอกเขาว่าอย่าไปตีมันเลยครับบางครั้งเป็นงูที่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่อย่างใส่ลุงอะไรอย่างเงี้ยก็ขีดเขียเขาก็ไปแทนที่ไปจับดีกว่าเพราะมันจะปลอดภัยกว่าเขาก็รักชีวิตเขาครับผมก็รักชีวิตเขาเหมือนกันเราไปจับเขาเนี่ยงูปลอดภัยเราปลอดภัยเนี่ยคือโอเคแล้วครับดีกว่าไปตีเขาอย่างนี้ดีกว่าครับผม